วันนี้เรามาเรียนเรื่องการออกแบบฝายใช่ไหมออกแบบฝายเนี่ยฝายเนี่ยเรายอมให้น้ําข้ามได้หรือข้ามไม่ได้ข้ามได้ข้ามได้ฝายทําหน้าที่อะไรนำที่ทดน้ทดน้ําให้สูงขึ้นนะำคโอรับเคผมทีนี้ฝายก็เป็นลักษณะของหัวงานหรือระบบหัวงานครับหัวงานมีกี่ชนิดสองชนิด gravity กับ under pressure โอเค gravity ก็คือก็คือฝายเนี่ยก็คือทดน้ำให้สูงขึ้นแล้วก็ระบบเนี่ยจะมีกี่ระบบสองครับมีระบบอะไรบ้างระบบท่อกับรางน้โอเคระบบท่อกับรางน้ำทีนี้เราจะมาดูอันแรกก่อนก็คือในเรื่องของการออกแบบอาคารชลประทานขนาดเล็กตัวนี้คือหัวงานถูกไหมทีนี้การที่หลักการในการออกแบบเพื่ออะไรบ้างคิดว่าในการออกแบบฝายเนี่ยเราต้องการออกแบบเพื่อให้ฝายเรามีอะไรมีความอะไรบ้างมันคงแข็งแรงไหมแล้วอะไรอีกประหยัดประหยัดมีอะไรไหมมันคงแข็งแรงประหยัดถูกหลักวิชาการไหมถูกหลักวิชาการเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทำเนี่ยมันจะเราไม่ออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคำนึงถึง3 หลักนี้ถูกต้องไหมกุลีกับอาพันดีถูกนะเพราะฉะนั้นอย่างตัวเนี้ยมันเป็นฝายกำแพงตั้งหรือกำแพงเอียงกำแพงตั้งครับกำแพงดูกำแพงตั้งหรือเอียงนี้อ๋อเอียงด้านขเอ้าีงยนงี้ไหมพี่ใช่ใช่ฝายของเราเนี่ยฝายในที่เราออกแบบอยู่มันจะมี2 รูปแบบก็คือกำแพงตั้งกับกำแพงเอียงเก็ตไหมครับนี่ทีนี้ที่เราทำเนี่ยคือกำแพงเอียงกำแพงเอียงเนี่ยคิดว่ากำแพงเอียงเนี่ยมันเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ไหนพื้นที่แบบไหนดินแบบไหนกำแพงเอียงแบบเนี้ยดินปนสาไหมครับพี่กำแพงเอียงเนี่ยเหมาะสำหรับที่เป็นภูเขาครับถ้าเกิดในแบบเราก็คือ100403ใช่ไหมอือฮึทีนี้แล้วก็กำแพงตั้งเนี่ยมันเหมาะสำหรับดินฐานรากประเภทอะไรคิดว่ากำแพงตั้งเนี่ยเหมาะสำหรับดินฐานรากประเภทไหนตายไหมครับพี่กำแพงตั้งเนี่ยได้ก็คือดินเหมาะสำหรับดินหรือทรายครับเพราะสังเกตดูนะตัวนี้เนี่ยคือหลักการออกแบบใช่ไหมเราต้องการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมใช่ไหมครถั้บาผมันมพังก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่าอาจจะบกพร่องอยู่อย่างตัวนี้มันเกิดขึ้นจากน้ําที่มันแทงไปด้านข้างแทคงรัไบปผด้ามนข้างแบบนี้เพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องคํานึงถึงอันแรกก็คือน้ําที่มันเข้ามาปริมาณน้ใช่ถูกป่ะปริำมคารณับน้ําที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าปริมาณน้ําที่เข้ามาเนี่ยฝายของเราเนี่ยมันต้องรับได้ไหมถูกป่ะมันต้องรับได้ไหมได้ครับการที่มันรับได้เนี่ยหมายความว่าหนึ่งก็คือความยาวสันฝายเนี่ยมันเพียงพอถ้าเกิดสันฝายมันเล็กเกิดอะไรถ้ามันสั้นกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าน้ํามามากแล้วสันฝายเราน้อยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกอะไรประมาณว่าอาคารพังไหมครับพี่น้ำมันก็จะเทอะขึ้นไปข้างหลังเธอคือครับถูกป่ะพอเทอะขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีโอกาสเขาเรียกว่ารอดแล้วก็มากรัดอดได้ครับแต่ถ้ายาวเกินไปสันขาวเราสันฝายเรากว้างเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาน้ำมันมารอดไหมครับมันไม่รอดหรอกมันก็ไปได้แหละเพราะยิ่งกว้างมันก็ยิ่งดีถูกป่ะแต่ส่งปริมาณแต่กวา่ารส่งมันจะนม้ัอนยเลปลงืองนไหมะมันเปลืองไหมเปลืองเปลืองแล้เปวลกื็องทดน้ำได้ไหมบางทีไม่ได้โอเคไหมก็มันต้องไปตามหลักการก็คือ1แข็งแรงถูกไหมครับ1แข็งแรง2
ถูกปรต้ะองหยัตดามหลักวิศวกรรมแล้วก็ประหยัดเพราะฉะนั้นในการดีไซน์เนี่ยก็คือเราก็ต้องเลือกรูปแบบมันเหมาะเพราะฉะนั้นฝ่ายที่เข้ามาเนี่ยคือเราก็ต้องเดี๋ยวเราในพาร์ทต่อไปเราก็จะมีวิเคราะห์ว่าเฮ้ยปริมาณน้ําที่มันจะเข้ามาเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่สันฝายความยาวฝายที่มันเหมาะสมควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ระดับที่เราจะเซตเนี่ยควรจะเป็นเท่าไหร่นะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดมันพังโอเคป่ะเก็ตป่ะครับเก็ตพิมพ์เก็ตมาอ่ะตัวนี้อันนี้เห็นไหมน้ํามันคือแล้วก็เราจะต้องออกแบบแล้วอีกอย่างนึงก็คือหลักการก็คือว่าตัวไหนที่มันพังอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปดูนะว่าเฮ้ยอะไรมันเกิดจากสาเหตุอะไรไม่ป่าวป่ะเพราะอะไรป่ะพอเรามีประสบการณ์เนี่ยคือตัวต่อไปอ่ะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะอย่างตัวเนี้ยก็คือสั่นฝายมาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นตัวนี้ไหมเห็นตัวนี้ไหมเห็นไหมครับไอเนี้ยมันเป็นฐานรากเสาเข็มหรือฐานรากแผ่ฐานรากแผ่โอเคไหมพอฐานรากแผ่ปุ๊บเนี่ยก็คือเราต้องออกหนึ่งถ้าเกิดว่าเป็นฐานรากแผ่เนี่ยประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าถ้าตัวนี้วางอยู่ในบนดินถมหรือว่าดินเดิมอันไหนแข็งแรงกว่าดินเดิมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นหลักการออกแบบใช่ไหมก็คือหนึ่งมีอะไรบ้างนะหนึ่งถูกต้องหลักวิศวกรรมครับใช่ไหมประหยัดทีนี้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นในการออกแบบเนี่ยเราทุกอย่างเนี่ยเราต้องดูว่าหนึ่งมันต้องมันปลอดภัยไหมไอเนี่ยมันวางถ้ามันวางบนดินถมไม่ปลอดภัยแน่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราก็ต้องเปิดจนถึงในการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเช็คว่าเฮ้ยดินเดิมมันอยู่ตรงประมาณเท่าไหร่แล้วตัวเนี้ยก็ไปวางอยู่บนดินเดิมเก็ตไหมครับดีเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือข้อออกแบบอะเป็นกำแพงเอียงนะหนึ่งแล้วแหละตัวกำแพงเอียงเนี่ยถ้าเกิดน้ำมันรอดนี่คือพังเลยแต่ถ้าเป็นกำแพงตั้งเนี่ยโอเคถึงมันรอดอะไรก็คือมันแข็งแรงกว่าทีนี้พอมันรอดปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นแบบมันเป็นแผ่พอแผ่ปุ๊บเนี่ยก็คือมันสุดเลยเห็นป่ะมันสุดเลยกับไอตัวสะพานก็พังเลยครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องควรจะทำไงก็คือเราต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของคิวน้ำหลากใหม่นะคิวน้ำที่มันจะเข้าไปอ่ะว่าปริมาณน้ำมันเท่าไหร่แล้วสมมติว่าปริมาณน้ำมันได้แสดงว่าหรือระดับน้ำที่เราเคยคาดการว่าระดับรนสตอนออกแบบเดิมมันเท่านี้ใช่ไหมแต่พอมาใหม่มันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องกลับไปเซตระดับใหม่ก็คือเราต้องหาสาเหตุมันก่อนนะอันนี้โอเคไหมเนาะครับครับอันนี้นี่เรามาเรื่องของการออกแบบท่อนะการออกแบบท่ออันนี้ทุกคนเห็นหน้าจอใช่ไหมครับตัวนี้เราจะออกแบบฝายทดน้ำด้วยก็คือหัวงานเป็นฝายใช่ไหมแล้วก็ระบบเนี่ยเป็นท่อก็คือเริ่มต้นก็คือว่าเราต้องดูที่ไหนก่อนรายงานอะไรก่อนกิจกรรมครับไม่เราต้องดูรายงานอะไรนะพินาอะไรนะพินาองค์การเราต้องดูพินาการองค์การก่อนใช่ไหมทีนี้พินาองค์การก็คือชาวบ้านเขาก็ร้องมานะโอเคไหมเขาก็ร้องมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้เราก็ไปดูว่าวัตถุประสงค์การศึกษาเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างแล้วก็เขาเรียกว่าปัญหาสำหรับโครงการนี้คืออะไรนะเราต้องให้ชัดก่อนว่าปัญหาของโครงการนี้คืออะไรถ้าเกิดเป็นระบบประปาภูเขาเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยก็คือชาวบ้านเนี่ยขาดแคลนน้ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอชาวบ้านขาดแคลนน้ำปุ๊บเนี่ยเขาไปพิจารณามาแล้วเฮ้ยต้องทำอะไรบ้างประชากรคือมันต้องไปดูก่อนนะว่าเฮ้ยประชากรมันเท่าไหร่ถูกไหมกี่คนถูกไหมประชาชนนี่มันกี่คนแล้วก็พี่งานเขาก็ไปวิเคราะห์มาใช่ไหมว่าถือว่าคนพันคนเนี่ยปีนึงต้องชนะเท่าไหร่ครับไอ้ตัวเนี้ยทางพี่น้องการเขาจะไปพิจารณามาให้เราว่า
ไอ้ฝนที่มันตกอ่ะเขาก็ไปเอาสถานีต่างๆมานะนะแล้วทีนี้มันจะมีในรายงานอ่ะเขาจะบอกว่าแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนอ่ะพอเพราะว่าฝ่ายทำหน้าที่อะไรนะเหมือนที่เราบอกอ่ะฝ่ายทำหน้าที่ก็น้ำเก็บน้ำไหมเก็บหรือเปล่าไม่ได้เก็บครับไม่ได้เก็บนะลดน้ำอย่างเดียวถูกว่าอาจจะเก็บบ้างในฝ่ายแต่ว่ามันไม่ได้โดยตัวมันไม่ได้ทำหน้าที่เก็บน้ำเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอ่ะก็คือว่าพินาการก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าปริมาณน้ำที่ผ่านหัวสันฝายอ่ะถ้ามันผ่านทั้งปีเนี่ยคิดว่ามันขาดน้ำไหมแล้วเรามีท่อตลอดเลยมันจะขาดไหมขาดไหมไม่ขาดน้ำมันมาเรื่อยๆนะไม่ขาดผ่านหัวงานทั้งปีอ่ะมันขาดไหมขาดไม่ขาดครับไม่ขาดเลยถูกป่ะเพราะว่าน้ำมันมาทั้งมันมาตลอดอ่ะมาตลอดมันก็เข้าท่อตลอดก็คือน้ำมันผ่านหัวงานตลอดถูกไหมทีนี้ในพี่น้องการเขาก็จะบอกว่าบางเดือนเนี่ยขาดน้ำอาจจะขาดน้ำ2 เดือนนึกภาพออกไหมอาจจะขาดน้ำ2 เดือนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยพี่น้องการเนี่ยเขาบอกว่ามันมีงานอะไรบ้างนะก่อสร้างฝาย2 เมตรยาว20อันนี้เขาก็ไปดูคร่าวๆมาให้เราแล้วใช่ป่ะแล้วก็วางระบบส่งน้ำท่ออาบสังกะสีขนาด0.15 เมตรนี่กี่เซน0.15เมตรนี่กี่เซน15 เซน15 เซนวางท่อเหล็กอาบสังกะสี15 เซน600 เมตรทำไมช่วงแรกต้องวางอาบเหล็กอาบสังกะสีแล้วช่วงต่อไปอีก5,200 เมตรอ่ะเป็นท่อ PVC ทำไมช่วงแรกเขาต้องวางด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสีอ่ะพันดีรู้ว่าจากตัวฝายอ่ะเนี่ยจากตัวฝายใช่ไหมเนี่ยช่วงอันนี้ฝายเราใช่ไหมฝายเราเนี่ยช่วง600 เมตรแรกใช่ไหมเมื่อกี้ครับ600 เมตรแรกทำไมเขาวางเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีอ่ะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมฮะสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมแล้วทำไมไม่ฝัง PVC อ่ะ PVC ถูกกว่าเหล็กทำไมช่วงแรกๆจากตัวฝายอ่ะมันเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีอ่ะคือเหล็กสังกะอะไรสภาพพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยไหมครับพี่อาจจะเป็นหินคือว่าเป็นหินเพราะเป็นหินเนี่ยเราขุด PVC ได้ไหมเราก็ฝัง PVC ได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ท่อเหล็กเข้าใจยังทำไมถึงต้องใช้ท่อเหล็กตรงนี้เข้าใจยังครับครับทีนี้ท่อเหล็กเนี่ยมันวางอยู่บนหินได้ไหมมันต้องวางอยู่บนอะไรต่อหม้อต่อหม้อเดี๋ยวก็เราก็ไปดูอีกว่าในแบบมาตรฐานก็จะมีว่าต่อหม้อเนี่ยขนาดเท่านี้เดี๋ยวอาพันดีกับกุลีเดี๋ยวมีการบ้านนะไปดูแบบต่อหม้อนะดูแบบต่อหม้อว่าต่อหม้อเนี่ยเราใช้แบบไหนบ้างนะโอเคไหมอย่างเช่นท่อ300เงี้ยใช้ต่อหม้อใช้แบบมาตรฐานชนิดไหนนะพันดีท่อ200ใช้แบบไหนท่อเล็กใช้แบบไหนนะฝากเป็นการบ้านเดี๋ยวโอเคไหมได้ครับทีนี้ท่อเล็กกับท่อ PC ต่างกันยังไงครับข้อดีของท่อเล็กคืออะไรก่อนมันทนทานทนทนทานทนทานก็สภาพแวดล้อมมันทนไหวแล้วเพราะใช้เหล็กถูกป่ะแล้วก็แล้วของตัวไอเนี้ย PVC อ่ะข้อดีของมันคืออะไรประหยัดครับมันถูกกว่าแต่ทำไม PVC ต้องฝังดินอ่ะก็ PVC ทนสภาพแวดล้อมโดนแดดโดน
รุนแดดไม่ค่อยทนอ่ะโอปรเะคมาณนั้นคแหลืะอครับ PVC เนี่ยพอมันโดนแดดเนี่ยมันจะกรอบใช่ครับนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นในหลักครั้งแรกนะที่เราดีไซน์ที่เราดีไซน์นะเราก็จะเริ่มหาเขาเรียกว่าหาคิวน้ำหลากก่อนนะคิวน้ำหลากก่อนตัวคิวน้ำหลากเนี่ยก็จะสูตรคิวเท่ากับเนี่ยตัวเนี้ยแต่ว่าตัวนี้อิโซดีมไปเอาสูตรอะไรแบบว่าเป็น0.0778อะ CIA อะพื้นที่มันเป็นตารางเมตรไง0.278เนี่ยพื้นที่มันตารางกิโลครับก่อนหน้านั้นก็เคยทำเดินท่อของพี่สวัสดีอยู่ครับพี่แต่ไม่เคยทำของงานครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรารคือเราต้องเข้าใจไงว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้ทำไมมันต้องฝังดินเวลาเราทำมันจะง่ายกว่าไหมครับนะได้ครับทีนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาเนี่ยนะคิวเท่ากับตัว C สัมประสิทธิ์น้ำท่านะสัมประสิทธิ์น้ำท่าก็ต้องไปดึงจากตารางมาใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวไปทำของอิสวดีเลยก็ได้ตัวที่เขาทำอยู่อ่ะไปก็คือเหมือนเราไปดูว่าเอ้ยตัว I ก็เปิดยังไงนะตัว A ก็เปิดยังไง C ก็คิดยังไงนะแบบเนี้ยเดี๋ยวเราต้องหาต้องปริมาณหาวันนี้ก่อนแล้วก็วันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายอ่ะก็จะเหมือนประมาณแบบเรามีการบ้านไงก็ไปดูพวกนี้มาตอนนี้ก็ฝายอิสวีก็ทำฝายเลยนะตาโลอะไรนี่แหละนะครับก็วันนี้ก็ไปดูเรื่องมาตรฐานท่อกับตัวเนี้ยตัว QCCA ตัวน้ำหลากยามันทำแล้วเดี๋ยวให้ยาดูให้ก็ได้ครับรู้แต่ไม่ทำเท่ากับไม่รู้โอเคทีนี้พอเราได้คิวเท่ากับ CAA มาวันนี้เราจดสเต็ปไปก่อนนะก็คือเราได้คิวน้ำหลากมาแล้วนะคิวน้ำหลากคิวน้ำหลากที่เขาคิดมาตัวนี้ก็คือ57ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีนี้ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่าคิวบิกเมตรคิวบิกเมตรหรือบางทีเราเขียนย่อๆก็ได้ว่า CMS 57 CMSครับพอเราได้57 cm มาใช่ป่ะตัวเนี้ยมันไหลเข้ามา57 cm เพราะฉะนั้นต่อไปเราจะต้องออกแบบอะไรนะความยาวสันฝายนะโอเคไหมความยาวสันฝายถ้าเกิดว่าโดยความยาวสันฝายนี่เราจะใช้สูตรนี้นะ Q เท่ากับ CL H ยกกำลัง3ส่วน2นะโดยที่ C เนี่ย C เนี่ยตัวนี้สัมประสิทธิ์เนี่ยเราใช้ 1.705 ก็คือตายตัวไปเลยเพราะว่าเราตัวนี้เราได้ค่ามาจากพี่น้องกลางเนาะครับL ก็คือความยาวที่เราจะหา H ก็คือความยาวเหนือสันปลายแล้วตัวนี้ก็จะได้ค่า Q ของใช่ได้ค่า Q มา Q ของอาคาร Q ของอาคารตัวนี้มันคิวเท่ากับ57ใช่ไหมคิวน้ำหลากครับตัวนี้56จริงๆมันไม่โอเคนะตัวเนี้ยมันต้องเป็นมันต้องเยอะกว่าครับใช่แต่ถ้ามันเป็นไปได้ไหมที่มันเราจะสามารถทำน้อยกว่าได้ได้ไหมได้ครับพี่ได้แต่เราต้องเพิ่มอะไรคือมันอาจจะได้มันอาจจะคือถ้าเกิดว่าเขาอาจจะทำน้อยกว่าก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวสันฝายเนี่ยมันควรจะเท่ากับลำน้ำเดิมไหมคิดว่าครับเท่าหรือมากกว่าใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ามันกินที่เข้าไปมากๆมันจะเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านให้ไหมไม่ให้ครับพี่ไม่ให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะก็เรียกว่าสันฝายเนี่ยมันฟิกไม่เอื้ออำนวยไม่เอื้ออำนวยเนี่ยสิ่งที่เราทำคืออะไรเพิ่มความความสูงไปเพิ่มความสูงของก็คือตัวหลังคันถูกไหมปกติตัว
ตัวฟรีบอร์ดเนี่ยเราจะเผื่อไว้เมตร50เมตร50ใช่ไหมระดับความระดับน้ำเหนือสันฝายเนี่ยเมตร50ครัเรบาก็เผื่อไปอีกอาจจะเผื่อไปเป็น2เมตรอะไรแบบเนี้ยก็เพิ่มความสูงของสันฝายใช่ไหมพี่ไม่ใช่ตัวฟรีบอร์ดเนี่ยตัวฟรีบอร์ดแต่สันฝายก็อยู่เท่าเดิมใช่แต่ว่าเราเพิ่มตัวฟรีบอร์ดอ่ะก็คือจากสันฝายไปถึงระดับหลังคันอ่ะนะโอเคไหมครับเนี่ยเหมือนอันนี้เราคุยให้มันเขาเรียกว่าอันนี้ก่อนคืออันนี้คือฝายเราใช่ไหมครับนี่น้ำที่มันเข้ามาเนี่ยสมมติว่าความยาวไม่ได้เนี่ยข้างไอตัวฝายของเราเนี่ยหลังคันเสริมหลังคันเข้าไปนี่คือหลังคันใช่ไหมหลังคันอ่ะถูกป่ะปกติเนี่ยเราจะให้หลังคันกับสันฝายสันฝายอ่ะประมาณเมตร50โอเคไหมถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถขยาย L ไปได้อ่ะเราเพิ่มตัวเนี้ยเพื่อให้มันรองรับไอ้เพื่อให้รับน้ำเพิ่มประมาณนั้นใช่ไหมฮะถูกถ้าเกิดว่าสันฝายมันน้อยเนี่ยตัวน้ำเนี่ยมันจะเทอไปข้างหลังเยอะไงเพราะฉะนั้นเราต้องมาเพิ่มตัวนี้ให้มันสูงขึ้นถ้ากรณีที่เราไม่สามารถขยาย L ได้ถ้าเรายิ่งขยาย L ได้มันก็ดีเลยเพราะว่าน้ำที่มันไหลข้ามสันฝายเนี่ยมันน้อยใช่ไหมมันก็จะต่ำกว่าหลังคันตรงนี้ถูกป่ะถูกไหมมันก็จะปลอดภัยไงแต่เวลาเราทำงานจริงๆอ่ะเราไม่สามารถทำฝายยาวได้ไงหนึ่งเปลืองไหมครับเปลืองเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะทำให้มันอยู่ใกล้ๆลำน้ำหรือกินที่เข้าไปนิดนึงครับคุณรู้เปล่าไหมครับผมนะเพราะฉะนั้นน่ะเบื้องต้นน่ะก็คือเราก็ต้องออกแบบความยาวฝายให้มันใกล้เคียงกับลำน้ำนะโอเคไหมทีนี้พอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มมาใช้แบบมาตรฐานนะแบบมาตรฐานตัวนี้เราใช้หมายเลข100403ใช่ไหมก็จะมีเราก็จะเซตนะทีนี้ในการออกแบบเนี่ยโอเคก็คือเราได้ความยาวสันฝายมาแล้วถูกป่ะต่อไปก็คือเรามาวางตัวฝายเราเนี่ยว่าฝายเราเนี่ยควรจะวางยังไงนะถ้าเกิดว่าฝายของเราเนี่ยตัวพื้นเนี่ยมันควรจะอยู่สูงหรือต่ำกว่าดินเดิมหรือเท่าดินเดิมสูงกว่าดินเดิมถ้าพื้นสูงกว่าดินเดิมนี่มันต้องถมไหมมันต้องถมมันต้องเสมอครับพี่เสมอหรือต่ำกว่าครับเสมอหรือต่ำกว่าครับโอเคไหมพันดีครับเพราะฉะนั้นหลักการดูเนี่ยก็คือเราก็จะดูตรงนี้ประมาณ x 5ถ้าในสำรวจเนี่ยเขาจะเราจะตกลงกับเขาว่า x x เขาจะสำรวจมาประมาณ 10x อ่ะครับเราก็จะเอา x 5นี่แหละก็คือตรงจุดที่พี่นาเนี่ยนะครับนะโอเคไหมจุดที่พี่นาเนี่ยก็คือเพราะฉะนั้นตัวเส้นคอนทัวร์เนี่ยมันก็จะบอกอะไรอ่ะระดับดินครับผมใช่บอกระดับดินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหัดอ่านเส้นคอนทัวร์เนี่ยว่าเฮ้ยตรงเนี้ยระดับเท่าไหร่ตรงนี้ระดับได้เท่าไหร่เวลาเรามาตัดคอสเซ็กชันเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยเรามาตัดคอสเซ็กชันตัวนี้คือดินเดิมเห็นไหมว่าเพราะฉะนั้นฝายของเราเนี่ยมันจะอยู่เท่ากับดินเดิมหรือต่ำกว่าเพื่อไม่ให้เกิดการถมถูกไหมถ้าเกิดว่าพื้นของเราเนี่ยมันสูงกว่ามันต้องถมถูกป่ะครับใช่ไหมพอมันถมเกิดอะไรขึ้นอ่ะอาคารซุดไหมครับพี่รอดซุดรอดน้ำจะรอดหนึ่งก็คือซุดแล้วสองคือน้ำจะรอดใต้อาคารใช่เพราะฉะนั้นแรงที่กระทำกับตัวฝายเนี่ยหนึ่งก็คือแรงดันน้ำครับใช่ไหมมันแรงดันน้ำก็จะพยายามดันฝายไปข้างหน้าครับ
อันที่สองไอแรงดันน้ำเนี่ยมันทำให้ฝายเนี่ยพลิกคว่ำเรียก overturning นะแล้วก็ไอตัวน้ำเนี่ยมันจะมีการลอดใต้ฝายการลอดใต้ฝายโอเคนะก็คือฝายเราเนี่ยควรจะอยู่วางให้อยู่เสมอดินเดิมหรือต่ำกว่าดินเดิมนะเพื่อไม่ให้เกิดการถมนะโอเคไหมครับผมแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องฝึกกับทางก็คือเอาฝายตัวที่เขาทำนะเดี๋ยวช่วงบ่ายมาดูเรื่องเอาแปลนมาดูเอาแปลนตัวนี้มาดูนะแล้วก็วางไปพร้อมๆกับเขาอ่ะครับเนาะเหมือนเราไม่ได้ทำอ่ะเราก็หัดวางอ่ะนะครับก็จนก็ดูอาคารนี้ก็คล้ายๆตัวท่อรอดที่เราเคยทำมาใช่คล้ายๆกันแหละไม่มีอะไรเลยก็คือหนึ่งประเด็นก็คือหนึ่งกุลีก็ทำรูปตัดก่อนครับท่อรอดกุลีทำรูปตัดป่ะทำครับก็เหมือนกันเลยทำรูปตัดเสร็จก็แอดจัดอาคารแล้วก็ดูว่าความยาว L เท่าไหร่ก็คือถ้าเราหา L ได้มันจบนึกภาพออกมั้ยล่ะเรา L ได้แล้วก็แอดจัดมันอยู่ที่ L อ่ะถ้าเราได้ L อ่ะมันก็ง่ายแล้วถูกไหมครับทีนี้ถ้า L เราไม่ได้จากเดิมอ่ะตรงที่เรากำหนดเป็นเม็ดถ้า L เราได้เราก็กำหนดเป็นเม็ด50 L ไม่ได้เราก็กำหนดเป็น2เม็ดหรือ3เม็ดแต่ก็ต้องให้มันสมดุลให้มันใช่เดี๋ยวเราจะมีรายการคำนวณไงครับนะเรามีการคำนวณครับผมทีนี้ในระบบประปาของเราก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นแมนโฮลนะแมนโฮลทีนี้เรามาดูก็คือว่าในตัวฝายเนี่ยฝายทำหน้าที่อะไรนะทดน้ำพอทดน้ำปุ๊บมันมีคำนึงคือเขาเรียกว่าระดับน้ำอะไรรอนอกรนี่ย่อมาจากอะไรระดับน้ำรอนอกรระดับน้ำเก็บกักไหมครับพี่ใช่ถูกแล้วรอนอสออ่ะระดับน้ำต่ำสุดรอนอสไอ้ระดับน้ำสูงสุดใช่ครับเพราะฉะนั้นในการที่เราเอาฝายเนี่ยก็คือ1ทำหน้าที่ทดน้ำใช่ไหมไอตัวที่ทดน้ำเนี่ยก็คือระดับอะไรรอนอกรไหมครับพี่ใช่ถูกรอนอกรทดปุ๊บเนี่ยทีนี้พอเราไอตัวรอนอกรปุ๊บเนี่ยฝายของเราเนี่ยมันอยู่บนภูเขาถูกป่ะครับใช่ไหมมันอยู่บนภูเขาพอมันอยู่บนภูเขาปั๊บเนี่ยอันนี้ฝายของเราใช่ป่ะเนี่ยตัวนี้คือรอนอกรใช่ไหมตัวนี้รอนอกรปุ๊บเนี่ยถูกไหมครับมันทดน้ำแล้วใช่ไหมทีนี้เราเอาอะไรไปเสียบเราเอาท่อไปเสียบครับใช่ไหมเราท่อไปเสียบปั๊บทีนี้พอน้ำออกมาปุ๊บน้ำก็จะมาทางนี้ถูกไหมทีนี้น้ำของเราเนี่ยถ้าเราเจาะท่อตรงนี้กับเจาะท่อตรงนี้คิดว่าน้ำอันไหนพุ่งแรงกว่ากันอันแรกครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองและอันนี้อันที่สามถ้าเกิดว่าเราเจาะตรงนี้ปั๊บเนี่ยหนึ่งสองสามนี่อันไหนแรงที่สุดคิดว่าอันที่หนึ่งครับที่หนึ่งที่สองก็เบาลงมาทีนี้ที่สามเนี่ยอันที่สามเนี่ยคิดว่ามันเลยรอนอกรเนี่ยตรงนี้มันส่งน้ำได้ไหมคิดว่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ครับถูกไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเลยรอนอกรคือประเด็นก็คือ make sense มันส่งน้ำไม่ได้ถูกป่ะครับอันนี้คือตามทฤษฎีใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติจริงๆอ่ะเวลาเราส่งน้ำออกมาน้ำที่มันออกมาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ก็จะแรงหน่อยถูกป่ะมันก็จะมีขึ้นเนินโอเคไหมครับ
ในตัวน้ำเนี่ยมันจะมีแรงต้านอีกนะมีแรงต้านอ่ะแรงต้านตัวที่หนึ่งอ่ะเราเรียกว่าตัวอันนี้น้ำใช่ไหมตรงน้ำเนี่ยมันจะสัมผัสกับอะไรอ่ะผิวท่อมันเหมือนมันถูกับผิวท่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดการปั่นป่วนตรงนี้นะครับเอาไว้ปั่นป่วนอ่ะพอปั่นป่วนปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีตรงนี้มันไปเร็วไหมไปเร็วแต่ถ้าพอมันมีปั่นป่วนนี่มันช้าไหมครับพอมันช้าปุ๊บเนี่ยก็หมายถึงว่าปลายทางเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราคือถ้ายิ่งส่งน้ำไกลๆเนี่ยโอกาสที่ปลายท่อเนี่ยจะไม่ได้น้ำมีไหมถ้าเกิดว่ามันไม่มีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่จะทำให้ท่อเราเนี่ยส่งน้ำไม่ได้ก็คือ1ความฝืดที่ผิวท่อโอเคไหมความฝืดที่ผิวท่อนี้เราเรียกว่า major loss โอเคไหมความฝืดที่ผิวท่อเนี่ยเราเรียกว่ามี major loss โอเคไหมครับตัวที่2เนี่ยมันก็จะมีพวกข้อต่อต่างๆเนี่ยข้อต่อข้องอต่างๆถูกไหมถ้าน้ำไปตรงๆเนี่ยมันวิ่งเร็วไหมวิ่งเร็วครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำมันเข้าโค้งเนี่ยมันจะช้าไหมครับผมเพราะฉะนั้นข้อตรงข้อต่อนี่มีผลไหมมีครับเพราะฉะนั้นข้อต่อนี่เราเรียกว่าไมเนอร์อันนี้ผมแค่หนึ่งวันหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ยาไม่เป็นไรของเราโอเคไหมข้อต่อนี้เขาเรียกว่าไมเนอร์ลอสเพราะฉะนั้นปัจจัยที่ทำให้น้ำของเราเนี่ยส่งไม่ถึงเนี่ยมีกี่ปัจจัยตอนนี้2คืออันที่1คือ minor loss ไอ้ major loss ไม่กับ minor loss โอเคถูกไหมทีนี้การหา major loss กับ minor loss เนี่ยเราหาด้วยสูตรหาเส้นวิลเลียมโอเคไหมเส้นวิลเลียมซึ่งเราทำสูตรไปแล้วตัวสูตรหาเส้นวิลเลียมก็คือสูตรนี้ครับก็คือตารางเนี่ยเราคำนวณสูตรไปแล้วก็คือสูตรหาเส้นวิลเลียมเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะออกแบบเนี่ยเราต้องมาเขียนผังก่อนถูกป่ะครับเรามาเขียนผังก่อนอันนี้คือตัวฝายของเราใช่ไหมครับผมน้ำที่ทดเนี่ยอยู่ที่ระดับรนกรนกใช่ไหมครับรนกโอเคพอทดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปอยู่เนี่ยเห็นไหมสายที่หนึ่งขึ้นลงไอเส้นแดงๆนี่คือตัวเส้นท่ออันนี้คือรนกครับตัวนี้คือระดับเก็บกักจะสังเกตดูนะแล้วตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระดับพลังงานไฮโดรลิกเกตไลน์ไฮโดรลิกเกตไลน์ถ้าเกิดว่าไม่มีฟิคชั่นลอสไม่มีเมเจอร์ลอสกับไมเนอร์ลอสเนี่ยตัวไฮโดรลิกเกตไลน์เนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยก็คือไม่มีการสูญเสียอะไรเลยอ่ะนึกภาพออกปะแต่ในระหว่างทางเนี่ยมันมีการได้มันเกิดความสูญเสียพลังงานทีนี้พลังงานเนี่ยพลังงานในท่อเนี่ยตัวนี้มันเป็นอันเดอร์เพรสเชอร์อันเดอร์เพรสเชอร์ก็คือภายใต้แรงดันแรงดันมีหน่วยเป็นไรบาร์หรือถ้าเกิดว่าเราลมยางอ่ะเราไปบอกเขาใช่ไหมครับกี่พีตัวถ้าสังเกตบางทีเราบอก20 30อ่ะนึกว่าเติม40แบบเนี้ยแต่ลองเราไปดูเกรดดูนะไอ้ที่เติม40อ่ะมันอาจจะมีคำว่า PSI อยู่ครับ PSI นี่หน่วยเป็นไรรู้ป่ะPSI หน่วยเป็น PSI หน่วยอะไร P PSI PSI คือปอนต่อตารางนิ้วโอเคไหมครับPSI คือปอนต่อตารางนิ้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัวนี้มันถูกกระทำด้วย under pressure นึกภาพออกไหมมันถูกกระทำด้วย under pressure เพราะฉะนั้นเราแต่ละจุดเนี่ยมันมีความดันเพราะมันวิ่งด้วย under pressure นะวิธีการเช็คแรงดันน่ะป
ว่าในการออกแบบท่อเพราะว่าตรงนี้เราต้องมีการ trial and error ด้วยถ้าท่อยิ่งใหญ่ถ้าท่อใหญ่เนี่ยน้ำมันส่งได้ดีไหมพอจะทำนี้ถ้าท่อใหญ่น้ำมันส่งได้ดีกว่าท่อเล็กไหมดีครับว่าถ้าท่อใหญ่เนี่ยแสดงว่า friction มันมากหรือน้อยมันต้องมากไหมพี่แต่ท่อใหญ่เนี่ยมันจะมีสูตรหาเส้นเนี่ยคือถ้ายิ่งท่อใหญ่ส่งไปกิโลไกลๆอ่ะกับท่อเล็กส่งไปกิโลไกลๆอ่ะคิดว่าไหนมันส่งได้ดีกว่าคือท่อเล็กอ่ะท่อใหญ่มันเล็กแต่ว่ามันเกิดเวลามันวิ่งอ่ะน้ำมันปั่นป่วนไงว่าวะความเร็วอ่ะเพราะฉะนั้นท่อใหญ่เนี่ยเฮดลอสมันจะน้อยกว่าเพราะว่าการปั่นป่วนมันน้อยกว่าปั่นป่วนมันจะเกิดที่บริเวณน้ำกับปูนถูกไหมเพราะฉะนั้นเมเจอร์ลอสเนี่ยมันจะวัดกันระยะไกลๆท่อไกลๆยาวๆเพราะฉะนั้นท่อไกลๆยาวๆเราต้องใช้ท่อเล็กหรือท่อใหญ่ใช้ท่อเล็กหรือท่อใหญ่ถ้าท่อไกลๆอ่ะท่อใหญ่ครับท่อใหญ่ถูกป่ะมันไม่เหมือนออกแบบคูนะไม่บอกแบบคลองบอกแบบคลองนี่คือท่อคลองแล้วก็ค่อยเล็กลงเล็กลงใช่ไหมแต่ท่อเนี่ยถ้ามันยิ่งเล็กลงเนี่ยเฮดลอสมันยิ่งมากเพราะว่าตัวนี้เราเคยส่งไปที่สำนักเครื่องจักรกลอ่ะเขาติงมาเรื่องนี้ไงเราไปออกแบบเหมือนออกแบบคลองไม่ได้เพราะฉะนั้นท่อเนี่ยก็คือจริงๆแล้วควรจะออกแบบให้แบบไอ้นี่สำหรับปั๊มนะแต่ละอันเดอร์เพรสเชอร์ไอตัวแกวิตี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คือใหญ่ไปเล็กอ่ะแต่นั่นแหละถ้ายิ่งเล็กมากอ่ะเฮดลอสก็ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นท่ายดีนะแต่ท่านเราไม่มีเรื่องงบประมาณคือเราควรจะออกแบบท่อใหญ่ไปเลยอ่ะทีนี้การที่น้ำเนี่ยมันจะแรงไม่แรงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแรงดันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบเนี่ยเราต้องมาดูเรื่องของแรงดันว่าแรงดันเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยมันได้ไหมเพราะฉะนั้นจุดที่เพราะฉะนั้นเราเวลาเราเช็คก็คือเราต้องเอาระดับไฮโดรลิกเกตไลน์เนี่ยมาลบกับระดับท่อในภาพออกไหมในการลบไม่เกิน5เมตรใช่ไหมใช่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยก็คือแรงตัวเส้นสีแดงเนี่ยมันจะมีอีกเส้นหนึ่งใช่ไหมที่เราไปคำนวณเมเจอร์ลอสกับไมเนอร์ลอสเนี่ยตัวนี้คือตัว HGL โอเคไหมตัวนี้คือ HGL ไม่ตัวนี้ HGL คือ Hydraulic Gate Line แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะนั้นก็คือจริงๆมันคือมันมีอีกเส้นนึงก็คือดินเดิมใช่ไหม NGL ท่อนี้มันก็จะฝังอยู่ที่ทางดินเดิมถูกไหมครับเนี่ยท่อมันก็จะฝังอยู่ตามดินเดิมรอนี่ท่อของเราเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ตามดินเดิมใช่ไหมครับทีนี้การคิดแรงดันก็คือเราคิดจากเส้นไฮโดรลิกเกตไลน์ตรงนี้นะจนถึงจริงๆแล้วมันจะต้องถึงตัวท่อเซนเตอร์ท่อไงจริงๆต้องถึงเซนเตอร์ท่อแต่ว่าเวลาเราคิดอ่ะเราเวลาที่ในโปรแกรมอ่ะเราก็จะคิด HGL ถึงระดับดินเดิมอ่ะเหมือนเราเซฟอ่ะนึกภาพออกแต่จริงๆอ่ะมันมากกว่านั้นแต่จริงๆแรงดันมันมากกว่านั้นนึกภาพออกมั้ยเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะต้องเช็คก็คือตัวไฮโดรลิกเกตไลน์กับตัวจริงๆต้องสืบการท่อนะอย่างต่ำนะก็คือ5 เมตรเนี่ยมันเที่ยวเท่ากับ5บาร์ก็ยังต่ำ5บาร์เพราะว่ามันเป็นแรงดันไงตรงนี้มันเป็นแรงดันคือถ้าเกินกว่า5เมตรอ่ะพี่ก็ดีไงให้มันมากกว่าอ๋อให้มันมากกว่าถ้าต่ำเพราะคือตัวนี้มันเป็นแรงดันน้ำนึกว่าเป็นแรงดันน้ำนะโอเคป่ะนะตัวนี้มันเป็นแรงดันน้ำเพราะฉะนั้นในการออกแบบของเราอ่ะนะในการออกแบบของเราอ่ะเราก็ต้องมาดูว่าเนี่ยตัวเนี้ยกับตัวเนี้ย
ก็คือลองเช็คว่าต่ำที่สุดเนี่ยคือ5เมตรแต่ถ้าเกิดมันตัดกันเกิดอะไรขึ้นน้ำไม่ผ่านแล้วนะเออน้ำมันได้เข้าจุดตัดนะจุดตัดโอเคนะทีนี้พอเราทำแบบนี้ใช่ไหมทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยไอ้จุดที่แยกอ่ะจุดที่แยกเนี่ยสมมติว่าสาย2เนี่ยตัวไฮดริเกตไลน์มันอยู่จุดนี้ใช่ไหมเราก็เอาจุดนี้ไปต่อที่สาย2ไปเริ่มที่สาย2แล้วก็คำนวณเหมือนเดิมก็คือตรงนี้ให้มากกว่า5เมตรถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า5เมตรทำอะไรจะเราต้องทำไงถ้ามันน้อยกว่า5เมตรต้องเพิ่มขนาดท่อหรือเปล่าเพิ่มขนาดท่อโอเคไหมเราก็เพิ่มขนาดท่อครับนี่พอเราคำนวณเสร็จเราก็เอามาเขียนใช่ไหมก็มาเขียนตัวเนี้ยดินเอิมไฮดรอลิกเกตไลน์นะโอเคไหมครับทีนี้ประเด็นก็คือเดี๋ยวเราจะเหลืออีกประมาณ10นาทีก็คือเราก็จะดูว่าท่อเนี่ยพอมันออกมาใช่ป่ะมันต้องไหลมันเป็นอันเดอร์เพรสเชอร์มันต้องไหลแบบเต็มท่อหรือไม่เต็มท่อเต็มท่อพอมันไหลเต็มท่อปุ๊บเนี่ยการที่ทำให้มันไหลเต็มท่อเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์2อุปกรณ์ที่จะช่วยให้มันไหลเต็มท่อนะก็คืออันที่1แอร์วาล์วกับแอร์วาล์วเนี่ยมันทำหน้าที่ทำให้เขาเรียกว่าไหลเต็มท่อถูกไหมครับแอร์วาล์วเนี่ยจะอยู่จุดไหนแอร์วาล์วจุดที่สูงใช่จุดที่สูงพอมันถึงจุดสูงปุ๊บมันจะทำหน้าที่ระบายอากาศออกไปถูกป่ะมันจะทำให้น้ำมันไหลเต็มท่อแล้วก็มันป้องกันไอ้พวกวอเตอร์แฮมเมอร์อีกตัวหนึ่งก็คือบล็อกออฟทำหน้าที่อะไรน้ำไม่ต่อเลยบอสทำหน้าที่อะไรระบายตะกอนไหมพี่ใช่ระบายตะกอนทรายนะเราในบอสนี่จะใช้ใส่ที่สูงหรือที่ต่ำที่ต่ำถูกไหมใส่ที่ต่ำนะโอเคไหมใส่ที่ต่ำมันก็จะระบายตะกอนทรายออกไปครับเพราะฉะนั้นในการเขียนแบบเนี่ยเราก็ไล่มาตั้งแต่หัวงานมาใช่ไหมหัวงานก็เราก็ต้องไปเหมือนที่บอกอ่ะใช่ไหมไปคำนวณตัวความยาวแล้วก็มาตามยาวแล้วก็เอาลูกตัดตัวนั้นอ่ะไปแอดจัดที่ไปแต่งดินว่ามันจะเข้าภูมิประเทศยังไงแล้วโอเคไหมหลังจากนั้นเราก็มาเขียนแบบท่อว่าท่อของเราเนี่ยเท่ที่อะไรนะเท่ที่อะไรนะท่อโอนส่วนฟรีค่ะก็รอไปนะรอนกใช่ไหมรอนกครับโอเคงั้นพอเข้าใจไหมภาพรวมโอเวอร์วิวได้พี่แล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็ไปฝึกไปเอาตัวของพี่อิสโวดีที่เขาทำอ่ะมาลองดูทำหาความยาวแอลก่อนที่ว่าเท่าไหร่ว่าเขาใช้ตัวไหนในการออกแบบครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้ของเดี๋ยวตัวนี้นะก็คือเดี๋ยวเราจะทำเวิร์กช็อปกันนะแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้เป็นฝายลาตอกาโบนะลาตอกาโบเนี่ยก็คือมีผลสำรวจมาแล้วก็คือ X5 นะเขาไปเก็บมาแล้วนะโอเคไหม X5ตัวนี้ก็จะมีเขาก็ไปทำตัวตัวนี้มาเพราะฉะนั้นไปเหมือนเราไปไล่รายการคำนวณอ่ะนะโอเคไหมไล่รายการคำนวณว่าเฮ้ยคิวน้ำหลาก KE เนี่ยมาไงนะตัวที่ผ่านโรงงานโอเคไหมครับแล้วเหมือนเราก็ทำกับสวัสดีไงใช่ป่าววะนะกุลีกับอาพันดีก็ทำตัวก็เอาผลสำรวจเข้ามาเลยนะแล้วก็
ทีนี้ก็คือไปคำนวณในนั้นนะ QCAA นะว่าตรงนี้กี่ตารางกิโลนะโอเคป่ะเนาะแล้วก็ลองเลือกใช้ดูว่า Q เท่ากับ CIA ใช่ไหม A มันเป็นตารางกิโล I ความเข้มน้ำฝนเนี่ยเราเอามันจากไหนนะโอเคไหมก็ไปทำตัวนี้มาก่อนแล้วทีนี้พอเราทำตัวนี้ได้ก็มันจะมีตาราง Excel ที่หาความยาว L อ่ะก็ดูว่าความยาว L เท่าไหร่เนาะพอได้ความยาว L ปุ๊บก็เอารูปตัดตามยาวมาลงนะโอเคไหมแล้วก็มาดูแต่งดินตรงนี้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูก็ทำกับดีดูแล้วกันว่าอิสวดีมันแต่งดินยังไงนึกไม่เข้าไหมเนาะทีนี้ของตัวนี้มันจะพิเศษกว่าตัวนู้นเนี่ยอย่างตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้เนี่ยจะสังเกตนะครับว่าลอนกออยู่นี่เห็นป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะคำนวณตัวไฮโดริกเกตไลน์นะตัวไฮโดริกเกตไลน์ว่าแล้วก็จะเช็คเนี่ยเดี๋ยวก็ไปคุยกับพี่ดีแล้วกันว่าอิสวดีว่ามันมีบางตัวที่แบบว่าส่งน้ำไม่ได้นี่ครับส่งน้ำไม่ได้แล้วท่อของเราท่อของเราเนี่ยมันเป็นท่ออะไรนะท่อ PVC ถูกป่ะนะท่อ PVC PVC มันจะมีคลาสเท่าไหร่อ่ะพันดีพอรู้ไหม PVC มีคลาสเท่าไหร่บ้าง13.5มั้ย 8.5 โอเคไหมกลับเท่าไหร่นะ 13.5 15โอเคไหมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าช่วงไหนเราใช้คลาส 8.5 กับ 13.5 คำว่า 8.5 นี่คืออะไรรับแรงดันหน้าเท่ากับ 85เมตร85เมตรน้ำโอเคไหม85เมตรเนาะ85เมตรส่วน PVC 13.5 รับได้เท่าไหร่135เมตรแต่เราไม่ควรจะก็คือเราก็ต้องดูว่าจากรอนกอมารอนกอใช่ไหมกับจุดที่มันต่ำที่สุดอ่ะกี่เมตรถ้าเกิดว่ามันเกิน135โอเคไหมถ้ามันเกิน135เมตรเนี่ยเราจะต้องทำยังไงอ่ะต้องใช้ท่อขนาดไม่ได้ทำ 13.5 ไหมพี่ไม่ถ้ามันเกิน135เมตรอ่ะมันรับไม่ได้เลยรับไม่ได้ว่าท่อมันก็จะพังเพราะว่าแรงดันมันเยอะกว่าท่อถ้าเกิดว่าระดับเก็บกักการระดับต่ำสุดเนี่ยมันเกิน135นี่เราทำไงตัวนี้เป็นท่อไหมพี่ฮะเปลี่ยนท่อไหมฮะไปใช้เป็นสังกะสีไหมเรามีอาคารอยู่ตัวหนึ่งเราเรียกว่าอาคารสลายพลังงานอ๋อการสลายพลังงานก็คือตัวรอนกอปุ๊บเนี่ยเราจะวางอาคารสลายพลังงานอยู่ที่ระดับสักตัวนี้ระดับ0บวก0ระดับ0บวก00นะตรงนี้สมมุตินะ0บวก00ถ้าตรงนี้ลบประมาณลบ100ก็คือเราจะวางอยู่ประมาณสักลบ100ก็คือจากตรงนี้ให้ต่างกันประมาณสัก100เมตร100เมตรก็ประมาณ10บาร์ตัวนี้มันรับได้ 13.5 บาร์ก็แสดงว่าท่อของเราพอรับได้ก็คือเราก็ใช้ท่อ 13.5 มาถึงประมาณสักระดับต่างกันสัก100เมตรก็วางท่อให้ทางสลายพลังงานนะได้จากนั้นเราก็เอาตัวนี้มาต่อแต่ประเด็นของตัวนี้ก็คือว่าไอ้ตัวที่วางเนี่ยพอมันสลายปุ๊บเนี่ยไฮโดริกเกตไลน์ต้องเริ่มใหม่เลยตัวนี้เราต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่เลยนึกภาพออกปะกุลีทีนี้ถ้าเราเริ่มนับหนึ่งใหม่ปุ๊บไอ้ตรงนี้มันส่งไม่ได้เลยครับมันส่งไม่ได้ตัวนี้ก็คือว่าให้น้องสองคนเนี่ยเหมือนไปทำเหมือนเราก็เอามาฝึกด้วยแล้วก็เหมือนเราช่วยกันคิดกับทางดีด้วยดีไหมว่ามันจะได้แบบว่าเรียนไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยไงนะโอเคไหมวันนี้ช่วงบ่ายก็ไปดูเรื่องรายการคำนวณเนาะแล้วเดี๋ยวรายการคำนวณแล้วก็แบบมาตรฐานท่อนะว่าท่อเท่าไหร่ควรจะต่อหม้อเท่าไหร่แล้วก็เอาผังบริเวณมาหัดวางเอามาทำรูปตัดอะนะเอามาทำรูปตัดเราก็เหมือนอาจจะแต่งดินไม่เหมือนกับเขาก็ได้นี่เปล่าไหมคือเราก็เอาก๊อปของเขามาก็ได้ก๊อปที่เขาทำเสร็จแล้วอะ
แต่เรามาแต่งดินเองนะดีกับกุลีก็เอามาแต่งดินเองอ่ะมันเราได้ฝึกไปในตัวไงแล้วก็ฝึกเรื่องการแก้ปัญหาดูตัวว่าเฮ้ยท่อเราเนี่ยควรจะวางตำแหน่งไหนอะไรยังไงนะ